เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่อาตมานำเสนอประโยชน์ของสมาธิภาวนาประการที่9ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะชั้นสูงก็คือสติสมาธิปัญญาวิปัสสนาสู่นิพพานการอบรมจิตพื้นฐานที่เราทำกันอยู่คือให้ได้1สติจิตรู้2สมาธิจิตตั้งมั่น3จิตสงบนิ่งเป็นกลาง3ประการนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาจิตระดับสูงที่เรียกว่าวิปัสสนาสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันเป็นการทำงานในระดับของจิตสำนึกที่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ความจริงว่าเรากำลังโกรธเรากำลังอยากหรือเรากำลังหลงผิดกิเลสพวกนี้จะหายไปเมื่อจิตรู้ได้ทำงานก็คือมีผู้รู้เข้ามารู้จิตคิดจิตกิเลสจิตอกุศลพวกนี้ก็จะหายไปเป็นความรู้พื้นฐานที่เรานำมาก่อนส่วนสมาธิที่ทำงานระดับใต้สำนึกหรือว่า subconscious จะสามารถจะขับไล่กิเลสกลางคือความเครียดความเกลียดความโกรธความอาฆาตพยาบาทลังเลสงสัยวิตกกังวลเศร้าโศกฟุ้งซ่านปรุงแต่งทั้งหลายอาการทางสุขภาพจิตหรือว่านิวรณ์ห้าพวกนี้ได้ถูกไล่ออกไปแต่ก็ยังมีกิเลสละเอียดที่เหลืออยู่ที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ด้วยสติและสมาธิธรรมดากิเลสที่ละเอียดที่อาศัยระดับจิตไร้สำนึกหรือว่าภวังคจิตเป็นแหล่งที่สะสมความคิดความจำความขัดแย้งปมปัญหาในอดีตซึ่งไม่สามารถจะเข้าถึงได้ทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้ทำให้จิตยังไม่บริสุทธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ด้วยพระองค์ท่านว่าจิตของท่านยังไม่บริสุทธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบปัญหาและวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยตนเองที่เรียกว่าวิชาวิปัสสนาใช้หยุดทำลายกิเลสละเอียดหรือที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสเป็นปัญญาที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุระดับที่ลึกละเอียดเพื่อแยกรูปถอดนามในระดับปรมาณูวิญญาณสามารถขับไล่กิเลสที่เข้ามาอาศัยจิตมาอาศัยกายให้หลุดออกไปเหลือแต่ความว่างความบริสุทธิ์ความสงบการปฏิบัติที่ต่อเนื่องนานๆขึ้นจะสามารถทำลายกิเลสได้มากขึ้นมากขึ้นความว่างความบริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นสะสมมากขึ้นเป็นสภาวะนิพพานได้กำลังสมาธิพลังบริสุทธิ์ที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติจะทำงานได้มากทำลายกิเลสอย่างเป็นก่อเป็นกรรมและหมดไปได้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลได้ในพุทธศาสนานั่นคือพระอรหันต์สมาธิภาวนามีอยู่2รูปแบบก็คืออันที่1สมถะภาวนาเรียกว่า concentration meditation เพื่อให้จิตสงบสมองและร่างกายสงบตามอันที่2คือวิปัสสนาภาวนาเรียกว่า insight meditation เพื่อให้พบเห็นความเป็นจริงของกิเลสและสามารถหยุดได้จากสติที่พบและจากปัญญาที่เข้าไปสามารถจัดแจงด้วยการวางอุเบกขาหรือสัมมาสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่สำคัญก็คืออันที่1จิต
ที่สงบเป็นสมาธิจากสมถภาวนาเป็นขั้นแรกก่อนที่จะนำไปสู่วิปัสสนาก็คือต้องได้ความสงบผ่อนคลายที่เป็นธรรมชาติไล่กิเลสทั้งหลายแหล่ออกไปก่อนอันที่สองสติสามารถทำงานได้สามารถรับรู้ได้ค้นพบสภาวะธรรมความเป็นจริงซึ่งเป็นอาการของกิเลสที่ปรากฏออกมาที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมที่เรียกกันว่าสติปัฏฐาน4สติมีหน้าที่ต้องรับรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประตูรับเข้าสู่จิตเริ่มทำงานที่สติรู้กิเลสรู้ทุกข์เพื่อที่จะเอาไปดับอันการที่จะดับทุกข์ได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์อันที่3สัมปชัญญะที่ทำงานร่วมกับสติเป็นปัญญาเบื้องต้นที่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงได้เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรยึดติดอนัตตาไตรลักษณ์3ประการอันนี้เป็นการบอกเตือนให้จิตรู้ให้จิตฉลาดขึ้นให้รู้ว่านี่มีทุกข์ไม่ควรยึดติดเป็นอนัตตาเห็นได้ว่าจิตที่ไม่ฉลาดมาก่อนจะถูกบอกด้วยสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์ก็คือภาวนามยปัญญาอันที่4สามารถผุดขึ้นมาจากวิปัสสนาญาณจากการภาวนาสมาธิความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นชี้ทางนำทางมรรควิธีเพื่อที่แก้ทำลายกิเลสเป็นการทำงานที่เป็นกระบวนการของกลุ่มกิจกรรมที่เรียกว่านิพพานธาตุเพื่อความบริสุทธิ์รับหน้าที่ต่อจากสติจิตรู้คือธาตุรู้ค้นพบกิเลสและทุกข์ส่งให้ปัญญาจัดการนำไปสู่ความบริสุทธิ์จิตที่พัฒนาจากภาวนามยปัญญาจะเกิดญาณต่างๆความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่นำไปสู่การหลุดพ้นเริ่มด้วยนิพพิทายานก็คือความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนำไปสู่วิราคะการแยกกิเลสไปนำไปสู่วิมุตติคือสลัดให้หลุดออกไปนั้นนิพพิทาวิราคะและวิมุตติก็จะเป็นขั้นตอนของจิตซึ่งจะมีผลต่อไปที่กายนั้นกายจะรับเอาไปปฏิบัติคลายกิเลสแยกกิเลสปล่อยจิตที่เคยรับเข้ามาอาศัยเป็นคูหาให้อาศัยแต่คราวนี้กายเปลี่ยนแปลงคลายกิเลสสลัดหลุดออกไปเหลือแต่ความว่างเป็นร่องรอยของความว่างความว่างให้เห็นความว่างที่เกิดขึ้นเหมือนกับท่านเข้าไปในห้องแล้วว่างไม่มีอะไรว่างบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเหลือหรอกจิตสะอาดกายสะอาดสงบสุขเป็นสภาวะของนิพพานอาตาปีสัมปชัญโญสติมาและสัพเพธัมมาอนัตตาคือธรรมะหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนในการปฏิบัติวิปัสสนาการทำงานแยกรูปกอดนามระดับปรมาณูวิญญาณที่ทำลายกิเลสนี้ด้วยกำลังของนิพพานธาตุเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นความรู้เมื่อ 2,600 ปีของพระพุทธเจ้าที่สามารถเข้าถึงระดับอิเล็กที่สุดละเอียดที่สุดระดับปรมาณู
ด้วยพลังสมาธิจิตรู้วิญญาณของพระองค์เองเป็นปรากฏการณ์ที่ปัจจุบันใกล้เคียงกันกับความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์เรื่องของสารและพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงผันแปรรูปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสามารถพบได้ด้วยเครื่องมืออิเล็กตรอนไมโครสโคปณปัจจุบันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งตั้งชื่อว่าเรื่องของกายจิตรูปและนามปัญญาความฉลาดที่เกิดขึ้นในระดับที่ละเอียดลึกอิเล็กตรอนว่าเป็นควอนตัมไมน์สมัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาความรู้ธรรมะชั้นสูงนี้จากพระอุบาลีกุนูปมาจารย์กัลยาณมิตรของท่านที่กรุงเทพจากนั้นหลวงปู่ก็นำกลับไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จได้ธรรมะชั้นสูงจากนั้นท่านก็นำไปบอกกล่าวแนะนำหมู่เพื่อนและพระโอโสภาคอีสานได้ปฏิบัติตามจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากจากความรู้ธรรมะที่ถูกต้องกฎธรรมชาติและพระธรรมเพื่อการชำระจิตให้บริสุทธิ์ที่สำคัญขอแยกออกมาเป็น10ประการคือ 1. กฎของปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกัน 12. สภาวะเริ่มจากอวิชชาความไม่รู้จุดเกิดเวทนาความรู้สึกที่กายและที่จิตเป็นกริยาหรือว่าแอคชั่นแต่เมื่อมีการตอบโต้ตอบรีแอคชั่นก็จะทำให้เกิดสังขารชอบหรือไม่ชอบซึ่งพระองค์ทรงสอนว่าตัดเส้นทางของกิเลสได้ที่เวทนาด้วยสติจิตรู้คำรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายก็จะหายไปอันทุกข์ก็จะไม่เกิดนี่คือกฎของปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาที่สองก็คือกฎแห่งเหตุและผลธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนความสุขความทุกข์และปัญหาเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกข์ก็หายไปอันที่สามคือกฎแห่งกรรมกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วอดีตมีผลต่อปัจจุบันและปัจจุบันมีผลต่ออนาคตกฎที่4คือกฎสัมพันธภาพสสารและพลังงานทางฟิสิกส์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมทั้งขันธ์5รูปและนามกลายเป็นสสารและพลังงานจากดินน้ำไฟลมและจิตเป็นพลังงานจิตไม่มีรูปคือความรับรู้วิญญาณความจำข้อมูลเป็นสัญญาความรู้สึกเป็นเวทนาความคิดสร้างปรุงแต่งเป็นสังขารกฎอันที่5คือกฎการสั่นสะเทือนเมื่อจิตและกายสัมผัสกันจะเกิดความสั่นสะเทือนที่ร่างกายเกิดความรู้สึกเวทนาที่สติรับรู้ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์พาไปหากิเลสและดับทุกข์ได้โดยการฝึกสติให้ไวสามารถรับรู้ความสั่นสะเทือนที่ร่างกายที่เกิดจากกิเลสและจิตเข้ามาอาศัยอันที่6ความไม่เที่ยงความทุกข์และไม่ควรยึดติดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาเบื้องต้นก็ของสัมปชัญญะบอกให้จิตได้รู้ว่าอันตรายรู้ว่าเป็นทุกข์เตือนให้จิตได้ฉลาดได้รู้ความเป็นจริงเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์กฎที่7กฎแห่งการมีชีวิตอยู่รอด Law of Survival ปัญญาความฉลาดเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์กำหนดให้จิตและกาย
ทำงานรักษาชีวิตอย่างเป็นระบบคือสงบและปลอดภัยอันที่8มีการตอบสนองทางจิตเกิดขึ้นก็คือวิปัสสนาญาณภาวนามยปัญญาจากจิตใต้สำนึกจะกำหนดมรรควิธีการพ้นทุกข์จิตเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาแยกกิเลสวิราคะและสลัดหลุดคือวิมุตติกฎอันที่9คือการตอบสนองทางร่างกายและชีววิทยามีผลที่กายเปลี่ยนแปลงคลายกิเลสไม่เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนเดิมปล่อยให้กิเลสหลุดไปเป็นดินน้ำไฟลมกลับไปสู่ธรรมชาติของแข็งของเหลวคือดินน้ำเผาไหม้เป็นไฟเมตาบอลิซึมสร้างพลังงานเพื่อที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้เคลื่อนไหวทำงานตลอดไปก็คือเป็นลมเพื่อการดำรงชีวิตอยู่กฎอันที่10ก็คือกฎของจิตวิญญาณนิพพานธาตุซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทำจิตให้บริสุทธิ์ตรวจสอบความบริสุทธิ์รู้ขั้นตอนว่าตอนนี้จิตบริสุทธิ์หรือไม่นิพพานธาตุมีหน้าที่ที่จะเผากิเลสให้หมดทั้งที่จิตและกายเหลือแต่ความว่างความบริสุทธิ์เข้าสู่สภาวะนิพพานวิปัสสนาปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงพัฒนาขึ้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ธรรมะชั้นสูงที่สอนและปฏิบัติกันในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ที่จริงจังต่อเนื่องถูกถ่ายทอดสะสมสอนกันมาหลายรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นในระยะเวลาที่อังกฤษปกครองอินเดียและพม่าท่านเลดีซายาดอร์พระเถระผู้ใหญ่ของพม่าเกรงว่าจะถูกทำลายจนสูญเสียวิชาความรู้นี้ไปจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้กับคารวาสที่มีความสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้และได้ส่งต่อจากลูกศิษย์ถึงลูกศิษย์เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไปที่สำคัญคือท่านอุปคินและท่านโกเอนก้าแนะนำวิชาวิปัสสนาไปเผยแพร่ทั่วโลกมีศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา200ศูนย์รวมทั้ง10ศูนย์ในประเทศไทยเพื่อให้บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและชนชั้นได้เข้าถึงธรรมะเพื่อใช้แก้ปัญหาประจำวันในชีวิตของตนตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสดีของคนไทยที่จะได้ศึกษาธรรมะช่วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองแก้ปัญหาทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้โอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเจริญพรและอนุโมทนา